ราอินทิราแจงคลิปเต้าโผล่ลั่นไม่ได้ตั้งใจโป๊เกินงามกลายเป็นประเด็นที่ต้องรีบออกมาชี้แจงด่วนๆหลังนักร้องลูกทุ่งสายเซ็กซี่อย่างมีนตราอินทิรามีคลิปให้ถูกพูดถึงอย่างหนักในโซเชียลเกี่ยวกับการแต่งตัวของขณะร้องเพลงที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งชุดดังกล่าวเป็นชุดเกาะอกตรงกลางเป็นผ้าซีทรูเห็นถึงเนื้อข้างในโดยคอมเมนต์ได้ถูดกแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายเห็นด้วยก็บอกว่าสวยและเซ็กซี่แต่อีกฝ่ายมองว่าโป๊เกินงามและอยากให้กลับมาแต่งตัวสไตล์เดิมดีกว่าขายเสียงดีแล้วไม่น่าต้องมาแต่งตัวแบบนี้โดยต่อมามีนตราได้ชี้แจงผ่านไอจีสตอรี่เผยว่าจากกระแสเรื่องชุดที่มีนใส่โชว์เมื่อคืนด้วยความที่ร้านเป็นร้านนั่งดื่มจอยชิลๆมีนก็เลือกชุดที่เซ็กซี่ตามสไตล์ของมีนและก่อนขึ้นเวทีเราได้ดูความเรียบร้อยแล้วแต่พอเริ่มทำการแสดงเต้นเอ่ยนั่งเอ่ยเดินเอ่ยเลยทำให้เสื้อมันร่นขึ้นไปแบบที่ทุกคนเห็นมีนเองมาเห็นอีกทีตอนจบโชว์และมาแชร์คลิปสตอรี่ไอจีที่มีพี่หน้าเวทีแท็กมาเลยได้เห็นชัดๆเอาจริงมีนเห็นมีนก็ตกใจเหมือนกันเลยค่ะเพราะมีนไม่ได้ตั้งใจให้มันโป๊ขนาดนั้นตั้งใจให้เซ็กซี่แหละแต่ไม่ได้ตั้งใจให้โป๊แต่ภาพออกมามันโป๊เกินความตั้งใจของมีนอยู่ค่ะถ้าเผื่อครั้งหน้าเวทีเห็นมันเริ่มโป๊ก็ส่งซิกบอกกันได้นะบางทีทีมงานก็คอยซับพอร์ตอยู่ข้างหลังเป็นหลักเลยจะไม่ได้มีใครคอยดูด้านหน้าเท่าไหร่ขอบคุณค่ะบบนอกจากนี้เธอยังโพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นห่วงไม่ต้องกลัวว่ามีนจะลดทอนความมั่นใจหรือความเป็นตัวเองเลยนะคะเพราะมีนก็มั่นใจอีกเช่นกันว่าสิ่งที่มีนทำมันไม่ได้ผิดที่ผิดทางหรือผิดกาลเทศะอะไรเลยและมีนก็อยากจะขอย้ำเรื่องที่มีนพูดอยู่บ่อยครั้งและพูดมาตลอดว่า We don't always have to agree with each other but it's important that we learn to respect อัญญประกาศคู่จบเรื่องเงียบไปหาชุดต่อไปใส่ก่อนเด้อ คณะกรรมการไต่สวนชงยกคำร้องพิธาเหตุไม่พบไอทีวีประกอบกิจการมีรายได้สื่อคณะกรรมการไต่สวนชงยกคำร้องพิธาเหตุไม่พบไอทีวีประกอบกิจการมีรายได้จากสื่อในช่วงที่สมัครส.ส.อย่างไรก็ตามยังต้องลุ้นอนุวินิจฉัยสอบเพิ่มวันที่14สิงหาคม2566ภายหลังจากที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ระบุเมื่อเร็วๆนี้ว่าสำนวนการสอบสวนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา151เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 6เหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นมีรายงานว่าผลสอบจากคณะกรรมการไต่สวนได้เสนอความเห็นว่าเห็นควรให้ยกคำร้องด้วยเหตุผลว่าการดำเนินการตามมาตรา151เป็นคดีอาญาที่ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนแต่ขณะเปิดสมัครรับเลือกตั้งส.ส.วันที่ 4-7 เมษายนไม่พบว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนมีการประกอบกิจการอยู่และมีรายได้จากการเป็นสื่อแต่อย่างใดทั้งนี้คณะกรรมการไต่สวนได้สรุปสำนวนและเสนอไปยังเลขาธิการกกต.ซึ่งได้มอบรองเลขาธิการกกต.ให้ดำเนินการจ่ายสำนวนดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องพิจารณาตามที่ระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด 2563 กำหนดก่อนจะเสนอให้กกต.วินิจฉัย
อย่างไรก็ตามการพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านของคณะอนุวินิจฉัยหลายกรณีเมื่อสอบสวนแล้วไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการไต่สวนโดยเมื่อคณะอนุวินิจฉัยได้รับสำนวนหากเห็นว่ามีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนมีข้อสงสัยก็จะดำเนินสอบสวนเพิ่มเติมรวมทั้งการเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงซึ่งในกรณีคาดว่าคณะอนุวินิจฉัยจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมและแจ้งให้นายพิธาได้มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีกกต.ยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ขอให้วินิจฉัยสถานะส.ส.นายพิธาจากเหตุเดียวกันก่อนที่จะสรุปสำนวนพร้อมความเห็นเสนอกกต.พิจารณาอุ้มลักขณาฟาดแรงชาวเน็ตคอมเมนต์แนะนำลั่นไม่รู้จริงอย่าพูดไร้ประโยชน์หลังจากที่อุ้มลักขณาที่ได้ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์กับสามีบอลกฤษณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่การเป็นพ่อแม่ของลูกเพียงเท่านั้นซึ่งก็ยังมีหลายคนที่ยังคงรอให้อุ้มออกมาเผยสาเหตุที่แท้จริงแต่ล่าสุดมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ในภาพล่าสุดของเธอระบุว่าพอดีได้เห็นข่าวว่าพี่อุ้มโดนคุณบอลมีคนใหม่และไม่มีเซ็กกับคุณอุ้มมา3ปีแล้วบางทีเซ็กก็สำคัญนะคะในชีวิตคู่ลูกก็สำคัญเช่นกันแต่สามีก็สำคัญเช่นกันเห็นพี่อุ้มอยู่แต่กับลูกใช่ค่ะลูกคือทุกอย่างของแม่พี่อุ้มทำหน้าที่แม่ได้ดีนะคะแต่รักครั้งหน้าเริ่มใหม่เนอะปรับความเข้าใจกันกับแฟนนอนกับลูกบ้างนอนกับสามีบ้างถ้าขาดลูกไม่ได้ก็ให้ลูกนอนด้วยกันเลย3คนยิ่งดีค่ะไม่ได้มาโพสต์ด่าหรือมีเจตนาไม่ดีนะคะแค่แนะนำเฉยๆค่ะถ้าพิมพ์ไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะไม่อยากให้ชีวิตคู่ของคุณอุ้มต้องเป็นแบบเดิมค่ะซึ่งต่อมาด้านอุ้มก็ได้ตอบคอมเมนต์ดังกล่าวเอาไว้ว่าผิดค่ะคุณเข้าใจผิดนะคะรอฟังทีเดียวนะคะถ้าไม่ได้รู้จริงแค่คิดไปเองไม่ควรพูดเนื้อมันไม่มีประโยชน์ไรเลยค่ะ